ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะชิเน่ก็อยู่ที่บ้านนะคะนี่บ้านชิเน่นะคะบริเวณนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านนะคะเป็นแบบบ้านสวนนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปซื้อปูดำกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศแบบบ้านนอกเนี่ยค่ะขับรถไปซื้อปูอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูว่าสวยงามแค่ไหนตอนนี้ก็อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวเราจะเว้นกันด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะโอเคทุกคนเราจะไปกันแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าต้นเงาะนะคะที่บ้านนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบต้นมันคงคุกนะคะนู่นอันต้นใหญ่ๆสูงๆเป็นต้นทุเรียนครับตึ๊กนี่ค่ะต้นเรียวขึ้นถนนตู่ก็ขับรถประมาณ10นาทีนะคะประมาณ10นาทีก็ประมาณ4กิโลนะคะน่าจะถึง4กิโลบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นแบบเป็นส่วนๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อปูที่ซอยนี้นี่อันนี้ก็เป็นโรงเรียนเก่าของเอเองนะคะนี่ค่ะเราจะเข้าซอยนี้มันก็จะแบบว่าได้ป่ะลูกไหนหนูดักเองเลยอ่ะครับไหนได้ปูอะไรปูดำครับนี่ปูดำสองตัวดักเองคนเดียวเลยเหรอแล้วเอาไปกี่กงก็เอาไปกงเดียวแล้วดักอ๋อที่เหลือพ่อแล้วดักแต่กี่โมงอ่ะของหนูดักตั้งแต่ตอนเที่ยงครับอ๋อดักแต่ตอนเที่ยงได้2ตัวอายุคงสูงหน่อยนี่นะคะได้2ตัวโอเคขอบคุณมากลูกเห็นมั้ยเด็กหากินง่ายนะคะแบบติดทะลงทะเลเห็นมั้ยตัวตี๊ดเดียวเองก็ยังไปดักปูไม่ได้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะคนนี่นะซอยมันก็จะแบบว่าแบบไปนอกครับคนอันนี้เรากำลังขับรถลงไปทะเลนะคะลมมันก็จะแรงมากเลยคนตะก่อนแถวนี้เนี่ยแถวนี้ตะก่อนแถวนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นแบบว่าป่าชายเลนป่าปงกลางป่าแสมอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้มันไม่ได้เป็นป่าแสมแล้วนะมันแบบว่ามันหายไปหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่ส่วนบุคคลนะเนาะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำนู่นนี่นั่นอันนี้คือแบบว่าเป็นอันนี้คือต้นแสมนะคะเนี่ยต้องตกปลาอย่างนี้นะคะมาตกปลาไอตือปลาใบขนุนปลาแหย่งกงอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยตกแถวนี้นะคะเหมือนที่แม่แน่มาตกก็ตกแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะตอนเด็กๆก็จะมาหาวางอัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปกันต่อค่ะจะถึงแล้วค่ะจะถึงริมทะเลแล้วค่ะแล้วนี่ทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าแผงภาวะนะคะเนี่ยที่เขาใช้ตักเคยที่แบบว่าไปแบบว่าใส่เคยมาจากในทะเลนะคะในทะเลอยู่ทางด้านนู้นนะทุกคนเห็นมีเรือด้วยเนี่ยค่ะก็จะเอาเคยมาตากนี่นะคะเอาเคยมาตากแล้วก็เอาไปตำเป็นกะปินะคะนี่ค่ะตอนนี้เราถึงบ้านที่ว่าเราจะมาซื้อปูแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเรือนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยค่ะบ้านชาวประมงเขาก็จะอยู่กันอย่างนี้นะคะเนี่ยอุ้ยลมแรงมากเลยอ่ะโอ้ยทุกคนดูดินี่เห็นไหมมีเรือจอดว่ะเขากำลังทำอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปนะคะนี่อันนี้เป็นแบบว่า4แยกนะคะด้านหนูก็จะลงไปทะเลนั่นนะคะเนี่ยปากกลางเต็มเลยแบบอุ้ยธรรมชาติสุดๆรสมากเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นน้ำลงป่ะเนี่ยน้ำลงน้ำขึ้นนะป้าอ๋อกำลังขึ้นใช่ไหมเพราะปกติน้ำมันจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะเยอะมากไป
นี่นะคะเราจะมาดูนี่นะคะอันนี้เป็นรอบปูนี่จะไปไหนย่าแป๊บนึงสินี่นะคะรอบเดี๋ยวโทรถามแม่นี่นะคะทุกคนอ้าวสบายนี่เรืออ๋อมีปลาดุกทะเลด้วยเหรอกี่ตัวนี่นะคะวันนี้ทุกคนด้านนี้เป็นป่าโกงกลางอ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะแจวลงแจวเรือเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบว่าคลองที่มาจากน้ำมาจากเขานะคะที่การจะระหว่างเขมรแล้วก็ด้านนู้นก็คือเป็นอีกฝั่งนึงแล้วถัดจากตรงนั้นนะคะก็เป็นทะเลนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆย่องไปนะคะอึ๊บโอ้ยวิวดีมากเลยอ่ะเนี่ยนะไม่ต้องร่ำรวยมากมายหรอกทุกคนมีแค่แบบเนี่ยแค่เนี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมดูนะว่าบ้านนู้นสวยจังเลยเห็นไหมเนี่ยสร้างกับแบบเป็นแบบกระท่อมแล้วก็อยู่ริมน้ำอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยนะสวยอ่ะน่าอยู่มากเลยอ่ะนะนี่นะคะเรือไปละเขาบอกเขาจะไปขายของแล้วก็รีบไปเอาปูนะคะสั่งปูไว้อ๋อนี่ทุกคนเป็นเลยเนี่ยเอาแบบเอากระเทยกระเทยอ่ะคนที่อื่นเขาเรียกว่าไงเนี่ยบ้านเราเขาเรียกปูกระเทยเนาะปูดำนะคะที่แบบมันเหมือนจะมีไข่มาข้างนอกตรงนี้มันเหมือนจะมีไข่มีแบบมีมันๆเนี่ยค่ะแต่มันเป็นตัวผู้เขาก็เลยเรียกว่าปูกระเทยนะคะเดี๋ยวให้ป้าเลือกให้นะคะกิโลเอาหยิบมาเอาตัวใหญ่ๆใหญ่ที่สุดเลือกตัวเล็กออกก่อนอ่ะโอเคนี่นะทุกคนอันนี้ใช้รอบดักก็ในคลองเหรออ๋อทุกคนก็ดักในคลองเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นหน้าที่เป็นป่าโกงกลางนะคะใช้เหยื่ออะไรลงมาหน้ากล้องน้อยใช้เหยื่อปลาต้องปลาต้องเหนาเปล่าปลาเหม็นๆนะปลาเหม็นจะนี่ปูไปกินแล้วอ๋อรอตังก่อนเขาบอกต้องเป็นแบบปลาเหนาๆหรือไม่ใช่หรอก่อนก็เป็นมีน้ำแข็งคล้ายกันก็ต้องเกลือก็หนาวมีน้ำแข็งอ่ะต้องแข็งก็ต้องก็ใช้ปลามาหั่นหันแล้วก็ใส่ไว้ในหลอบเนาะบ้านเราเรียกหลอบอย่างนั้นเนาะในหลอบนะคะแล้วเดี๋ยวโอ้ยเมื่อกี้เห็นเด็กมันมากับใครอ่ะลุงคนนี้เห็นมามีหลอบอันมีปูสองตัวปั่นจักรยานมาเออมาดักปูเด็กตัวตี๊ดดักปูไปลูกตาไปเลยลูกใครนะลูกตุ๊กตาอ๋อใช่เก่งเนาะได้อะมันก็ดีมันก็ใช้ใช้ตั้งใจแล้วกระเทยเราดูยังไงว่ามันคือปูกระเทยอ่ะไม่เหมือนเดียวแต่ค่าตัวเมียก็ไม่ไกลเนี่ยกระเทยเป็นอย่างนี้อ่ะมันไม่ใช่ตัวเมียแบบเนี้ยเพราะว่าคือไม่ใช่เดี๋ยวให้ปลาแมวอธิบายก่อนก็คือเนี่ยปลาแมวอันนี้มาอันนี้ตัวผู้ไม่ใช่อันนี้คืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวผู้เพราะว่ามันแหลมๆนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมและอย่างเงี้ยตัวเมียแท้เนี่ยอย่างนี้คือตัวเมียนะคะมันก็จะใหญ่ๆอย่างนี้นะคะอ๋อจะมาสีค้ำด้วยเหรอมีใครตัวเนี้ยอ่ะเอาไปด้วยนะตัวนั้นแน่หัวปลาเป็นตัวนั้นเนี่ยไหนอ่ะขนาดไหนในน้ำถังในนี่อ่ะโอ้เยอะขนาดเลยอ่ะเท่าไรเนี่ยเอาหมดเนี่ยอ่ะกินพันบาทเนี่ยแหมระดับนี่เออประมาณ150เองเนาะใครจะเดียวกับด่าเนี่ย150อ่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะคะว่าเรามาซื้อปูกี่บาทเนี่ยปูกันเนี่ยอันนี้จะปูเอาที่มันเป็นกระเทยอ่ะตัวปูอ่ะไม่กระเทยไม่เอาอ่ะแม่เขาบอกงั้นจะไปผัดเออผัดเปรี้ยวครับเอาไปผัดผงกะหรี่ไงแล้วก็จะไปแห่กินกับข้าวอะไรเงี้ยพัดไม่เอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้แม่เนื้อแน่นๆอ่ะทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหมูตัวฉ่ำมากหมูตัวอ่ะหมูตัว500บาทอ่ะจ่ายนะไม่ถึงรอบ200เองอ่ะสุดเด็ดเอานะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวจะหยิบนะคะป้าแมวจะหยิบมาเอาไปใครดูนะแม่จะหยิบนะนี่โอ้ตัวใหญ่อะโซกล้องด้วยนี่มีใครเป็นฮาร์ดเนี่ยมาคิดราคาเดียวจบราคาเดียวเนี่ยเมาเลย500บาทนี่นะคะ
อันนี้คือแบบว่าจะเป็นแบบชาวประมงขายเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นญาติญาติกันนะคะก็อยู่ติดริมทะเลเลยนะคะสึนามิมาก็คือตายหมดค่ะตรงเนี้ยน่ะอย่าลืมมาต้องกอดกิลอนไว้แน่นๆนะต้นมะพร้าวแล้วจะคือต้นมะพร้าวตรงไหนอ่ะอันนั้นน่ะขลายโชว์กล้องก่อนอันนี้นะคะปูนะคะตัวแบบกิโลครึ่งนะคะนี่นะคะทั้งหมด6ตัวแน่นๆ นะคะนี่เราได้ปูกันแล้วนะคะทุกคนราคากี่บาทคิดหนักอีกกิโล50กิโล300อ่ะนี่นะคะทุกคนปูนะคะนี่กิโลครึ่งนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแน่นๆจุกๆนะคะ450บาทเองนะคะถุงเบลเลอร์บลาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูที่บ้านอีกทีนึงนะคะทุกคนโอเคจ่ายตังค์ก่อนนี่นะคะทุกคนพอจ่ายเงินเสร็จนะคะกำลังจะกลับบ้านนะคะจ่ายเงินเสร็จกำลังจะกลับบ้านฝนตกค่ะพายุเข้าค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรอฝนแบบว่าหยุดตกหน่อยเนาะแรงๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะคะแล้วก็ไปแกะปูดูกันจ้านี่นะคะทุกคนเราถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็เอาปูมานึ่งนะคะแต่เราจะไม่ดูขั้นตอนที่ว่าเอาปูใส่เลยเนาะแล้วก็จะมาเปิดกันนะคะชุบอุ้ยทำไมมันมัวจังฟุกโฟกัสนะคะทุกคนหุยทุกคนดูฉ่ำมากทุกคนดูดินี่ละ450บาทนะคะนี่ได้ตัวใหญ่ๆเนี่ยเห็นนะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวนะคะนี่6ตัว450บาทฉ่ำมากค่ะไข่แน่นๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันนะคะทุกคนหอมมากเลยอันนี้มันหอมมันเหรอหอมอะไรเนี่ยเหมือนหอมมันปูนะแม่เนาะอย่างเงี้ยนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ปูก็นึ่งสุกแล้วแล้วก็มาใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมมีแบบว่าน้ำพริกเกลือนะคะกินกับน้ำพริกเกลือนะคะหรือจิ้มซีฟู้ดแต่ภาษาต่างเขาเรียกน้ำพริกเกลือค่ะนี่ใหญ่ๆแน่นๆฉ่ำๆนะคะปูค่ะรสมากนี่นะคะตัวใหญ่มาก6ตัวนะคะ450บาทนะคะซื้อจากชาวประมงนะคะมันก็จะถูกเนาะ